วันนี้นะครับแอดก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับที่จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอูลค่าธุรกรรมของเจ้ามือดอทคอยทำจุดสูงสุดในช่วง7วันที่ผ่านมาหรือเจ้ามือจะเริ่มซื้อแล้วนะครับสำหรับเหรียญดอทเนาะนักวิเคราะห์แลน B ีคอนเฟิร์มบิตคอยกำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิงมันจะเป็นยังไงนะครับไปรอดูกันต่อความสัมพันธ์บิตคอยกับหุ้นจีนมีแนวโน้มที่จะแข่งแกร่งขึ้นในปี2023แล้วมันจะส่งผลดียังไงนะครับ เพื่อนๆอย่าพลาดนะครับนะและหากเพื่อนๆกำลังมองหากระดานเทรดนะครับตอนนี้แอดมีกระดานเทรดพายอนิกมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งนอกจากการซื้อขายเหรียญคริปโตไม่ว่าจะสปอร์ตหรือฟิวเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีบอทเทรดฟรีให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วยมากมายถึง1 6ตัวนะครับซึ่งแอดก็มีส่วนลดค่าธรรมเนียมในการสมัครให้กับเพื่อนๆถึง20%เลยนะครับหากเพื่อนๆสแกนสมัครนะครับผ่านหน้าจอหรือว่ากดสมัครผ่านลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับโอเคครับก็ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวของนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเห็นในหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเป็นชาร์ตนะครับของตัวด o i คอนะที่มีจํานวนธุรกรรมเนี่ยนะครับของเหรียญเขาเนี่ยทะลุ2ล้านรายการนะครับถามว่าการที่นะครับมีธุรกรรมเยอะแบบนี้เนี่ยดีไหมนะครับต้องบอกว่าดีนะครับมันบ่งบอกว่ามีคนนะครับเข้ามาถือซื้อขายมากขึ้นนะครับนะโดยจะเป็นข้อมูลจาก BitInfo Chart นะครับนะเขาก็บอกว่าจำนวนธุรกรรมดอรายวันเพิ่มขึ้น เฉลี่ย20,000รายการนะครับในช่วงพฤษภาคมจนถึง2,070,000ล้านขออภัยนะครับ2.07ล้านรายการในวันที่27พฤษภานะครับซึ่งเพิ่มขึ้นในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าดอทคอยมีวอลลุ่มการเทรดเพิ่มขึ้นนะครับมีคนเข้ามาจ,าจับจองเพิ่มขึ้นโดยได้เกิดดูในส่วนของตัวกราฟนะครับนะเพื่อจะเห็นได้ชัดว่าบิตคอยเนี่ยมีการ พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะยังไงช่วงนี้นะครับก็อยากเพื่อนเพื่อนเนี่ยจับตามองเหรียญดอทคอยดีๆนะครับนะเพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงมาแรงสําหรับโอกาสนะครับหลายคนที่กาลังรออยู่ว่าเข้าดอทคอยหรือยังนะครับแอดมอมองว่าเป็นจุดพิจารณาที่ดีนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับต่อมาเป็นข่าวของแพลน B นะครับที่คอนเฟิร์มว่าบิตคอยจะเข้าสู่ช่วงกระทิงนะครับหรือเป็นขาขึ้นนั่นเองโดยข้อมูลนะครับจากในหน้าจอที่แอดเนี่ยแสดงเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นะครับน่าจ เป็นบิตคอยนะครับตั้งแต่เริ่มมีการสร้างบิตคอยปีองพนสินะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ2023มเพื่อนก็จะเห็นว่ามีการขึ้นเป็นลักษณะเวฟนะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับมีประมาณคล้ายๆสี่ภูเขานะครับสี่ลูกนะครับทีนี้เพื่อนเื่อสังเกตดูมันจะมีช่วงของการทำพีกนะครับแต่ละพีกนะครับผมเป็นลักษณะประมาณสี่พีกได้ทีนี้ก็จะมีช่วงของการกลับตัวขึ้นมาถ้าเกิดเราอิงจากปี2 0 2 3ถ้าเห็นในหน้าจอนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับ มีการพยายามกลับตัวขึ้นมานะครับนะโดยสังเกตเส้นสีฟ้าดูนะครับนะมีการตัดเส้นสีดําและกําลังจะตัดเส้นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีโอกาสเข้าสู่ช่วงขาขึ้นนะครับโดยในปีก่อนๆน,นะครับที่มีการเก็บข้อมูลนี้นะครับนะราคาหากมีการทําในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการขาขึ้นและสุดท้ายก็เป็นขาขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดมองว่าข้อมูลเก่ายังเอามาใช้ได้อยู่นะครับนะเพราะว่ามันมีความสําคัญ นะครับมากๆนะครับมีนยัยสำคัญในการนำมาใช้ทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับแอดมองว่าต่ำกว่า30,000 ดอลลาร์ลงมานะครับสำหรับบิตคอยสามารถเก็บได้หมดสําหรับสายสปอตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟิวเจอร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงพักราคาจนถึง2องหมนะครับอันนี้แอดวิ call, เคะห์เ็เพิ่มไปให้ไปด้วยนะครับนะบสำหรับสายฟิวเจอร์สินาทีสั้นๆเนี่ยมองไปในหน้าช็อตด,ดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ดีกว่าถึง2องหมเนาะอืมข่าวสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์บิตคอยกับหุ้นจีนมีแนวโน้มแข็งแร่งขึ้นในปี2023เรามาดูชาร์ตกันในหน้าจอเลยนะครับนะจะเป็นชาร์ตบิตคอย correlation with Equity นะครับนะมันคืออะไรใช่ไหมเพื่อนๆเห็นเห็นเส้นใช่ไหมครับจะมีเส้นสีส้มกับเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำเนี่ยจะเป็น s อสแอเป็นเป็นหุ้นสำคัญของสหรัฐนะครับแล้วก็ CSI 300เป็นหุ้นสำคัญนะครับของจีนนะครับนะซึ่งถามว่าแล้วมันดูยังไงใช่ไหมเอางี้นะครับถ้าเกิดตัวของ เส้นเนี่ยนะครับมีการพุ่งขึ้นหรือเลักษณะคาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเส้นสีอะไรบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นๆน,น,นะครับกับเหรียญบิตคอยเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับดูอย่างที่ผ่านมานะครับสําหรับเอสเดนพห้ารอเนี่ยหรือบิตคอยกับสหรัฐเนี่ยมีการนะครับอ่อนแรงลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับบ่งบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีแม้ว่ามีความพยายามกลับตัวนิดนึงก็จริงนะครับนะแต่ว่ามันมันสื่อถึงการยอมรับนะครับ เกี่ยวกับสหรัฐว่าเอ้ยยอมรับบิตคอยแค่ไหนนะครับสนับสนุนบิตคอยแค่ไหนนะครับตรงนี้บ่งบอกได้เลยว่ามันลดลงเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเรามาดูเส้นสีส้มจีนกับบิตคอยบ้างก่อนหน้านี้มีการร่วงลงมาต่ํามากๆนะครับอยู่ต่ำกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ซ้ําในตอนนี้มีการกลับขึ้นมาถึง40%สเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับจีนกับบิตคอยครับ ZI SI 3 0 0บ่งบอกว่าไงนะครับจีนเริ่ม ไม่ยอมรับบิตคอยแล้วหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจมากถามว่าทําไมใช่ไหมเอาจริงนะครับจีนเนี่ยเขายอมรับบิตคอยมาตั้งแต่แรกนแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเกมนะครับมันเป็นเกมการเมืองมันเป็นเกมแบบลูกเล่นลูกหยอกนกึกออไหมคือเขาทําเหมือนกับว่าเฮ้ยต่อต้านไม่เอาบิตคอยแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆไม่รู้หรอกนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเนี่ยเขาวางอาจจะมีการวางแผนมาแล้วว่าช่วงไหนเป็นช่วงกลับตัวบิตคอยแล้วควรจะวางแผนยังไงไม่มีใครอยาก ที่จะไม่อยากได้กําไรจากบิตคอยในครั้งนี้หรอกเพื่อนๆคิดว่าแล้วเขาจีนเขาต้องการเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเล่นแบบตรงๆเหมือนคนซื้อเนี่ยเขาเป็นไปไม่ได้แหละนะครับครั้งนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะทําให้บิตคอยนะครับวิ่งเข้าสู่ช่วงขาขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับเอาง่ายๆสหรัฐก่อนหน้านี้ลงมาตอนต่อเนื่องแต่ตอนนี้เหมือนพยายามกลับตัวแล้วเหมือนกันถ้าเกิดทั้งสองประเทศมหาอำนาจเนี่ยมีการยอมรับบิตคอยมากขึ้นและก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับว่ามีโอกาสเข้าสู่ตลาดกระทิงที่สูงมากนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับเสริมข้อมูลในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปน,นี้จากเงินแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องแอดด้วยนะฮะ